โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคจิตเวทที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในยุค ปัจจุบันนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดบอกจริงๆแล้วก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคนะครับที่อยู่ภายใต้ร่มใหญ่คือโรคทางจิตเวทคือกลุ่มโรคทางอารมณ์เนี่ยมีโรคหลายๆโรคที่เรารู้จักกันเช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางครั้งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเรามองผ่านคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบางครั้งเราแยกไม่ได้ด้วยว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าบอกตัวเลขว่าในประชากรประเทศไทยเกือบ70ล้านคนมีคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ประมาณ 1.5 ล้านถึง2ล้านคนเราจะตกใจกับตัวเลขนี้มากว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเราเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านั้นพอเราพูดว่าโรคนั่นแปลว่ามีความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณโรคมันเปลี่ยนแปลงก็คือมันมีปัญหาทำให้ชีวิตประจำวันเราไม่สามารถใช้ได้แบบเดิมสูญเสียความสัมพันธ์สูญเสียการทำงานสูญเสียการเรียนรวมถึงสูญเสียการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยของมันครับสามารถหาได้ทั่วไปนะครับยกตัวอย่างอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาเรื่องการกินปัญหาเรื่องการนอนความรู้สึกอ่อนเพลียนะครับการเสียสมาธิความรู้สึกไร้ค่าความรู้สึกเชื่องช้าลงความรู้สึกไม่สนใจสิ่งรอบตัวอารมณ์ที่ซึมเศร้าและการอยากฆ่าตัวตาย9อาการนี้ถ้าเกิดเรามี5ใน9เป็นทุกวันตลอดทั้งวันต่อเนื่องกันยาวนาน2สัปดาห์ร่วมกับการที่เป็นโรคนั่นคือการสูญเสียการใช้ชีวิตประจำวันจะรวมกันเรียกว่าโรคซึมเศร้าครับในขณะเดียวกันการที่เกิดโรคซึมเศร้าระยะเวลายาวนานก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมองเช่นเดียวกันนะครับการเกิดโรคทางจิตเวทใดๆก็ตามมักเกิดจาก3ปัจจัยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bio psychosocial bioคือ biology หรือว่าร่างกาย psycho คือ psychological หรือว่าปัญหาทางจิตใจ social คือสังคมผลกระทบจากบริบทแวดล้อมทางสังคมทำให้เกิดปัญหาโรคซึมเศร้าปัจจัยทางกายเนี่ยเราพบว่าการที่มีความผิดปกติทางสมองบางอย่างนะครับปัญหาด้านสมองบางประการหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนะครับหรือปัญหาด้านพันธุกรรมก็อาจจะนำไปสู่โรคซึมเศร้าในขณะเดียวกันถ้าเราเอาคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามาตรวจทางสมองด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ต่างๆเราก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองหลายตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะบอกว่าทางกายมีส่วนสัมพันธ์กับทางจิตใจตลอดแต่บางครั้งการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้แปลว่าคุณต้องน้องร้องไห้ตลอดเวลาคนใช้ชีวิตกับโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะแค่สีหน้าเรียบเฉยบางคนอาจจะแสดงออกมาเป็นอารมณ์โกรธบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากนำเสนอใครว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าใช้กลไกทางจิตบางอย่างว่าการแก้ปัญหาด้วยความตลกฉันก็หัวเราะทุกอย่างไปหรือพยายามจะแสดงบางอย่างที่ว่าเขาเข้มแข็งเขาแข็งแรงไม่อยากถูกมองว่าเป็นภาระการแสดงออกบางครั้งแบบนั้นก็ทำให้อารมณ์ซึมเศร้าที่มันอยู่ภายในเนี่ยมันยิ่งถูกเก็บกลับไปมากขึ้นความเครียดความกดดันก็อาจจะทำให้โรคซึมเศร้าเลวร้ายลงได้หลายคนไม่ได้มั่นใจในอาการที่ตัวเองเป็นเพราะเราไม่เคยทำความรู้จักตัวเองตอนที่ตัวเองปกติเรื่องนี้สำคัญครับเราต้องดูว่าอารมณ์ความคิดพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าและการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลทำให้ชีวิตฉันดำเนินเปลี่ยนแปลงไปไหมการตั้งสติเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆตั้งสติว่าฉันอาจจะมีอาการเจ็บป่วยคือถ้าเรามองว่ามันเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็จะเป็นอาการทางจิตดูว่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นสารเคมีในสมองเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในสมองเราก็จะบอกว่าเออมันก็ไม่ได้ต่างจากการแขนหักขาหักหรือเป็นหวัดเลยและมันก็รักษาได้ในปัจจุบันถ้าเรายอมรับตัวเองว่าโรคนี้เราน่าจะเป็นโรคนี้เรารักษาได้ถ้าเกิดเราไม่อยากหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นจิตแพทย์เลยกลัวไม่อยากไปเจอหมอนะครับอาจจะเริ่มคุยเบื้องต้นจากพวกสายด่วนสุขภาพจิต1323ก็โทรปรึกษาเขาก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออฉันอยากรู้เรื่องไปเลยว่าตกลงฉันป่วยไม่ป่วยนะครับการเดินไปพบแพทย์จิตแพทย์ปัจจุบันมีอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่โรงพยาบาลในเครือกรมสุขภาพจิตอีก20แห่งทั่วประเทศนะครับมีจิตแพทย์อยู่ทุกที่ก็สามารถเดินเข้าไปเลยครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยความเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้ามันดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับได้ว่าตัวเองมีอาการเจ็บป่วยเรื่องนี้ถ้าเราสงสัยว่าใครสักคนกำลังมีอาการอยู่เราอย่าเพิ่งไปมองเรื่องว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นโรคซึมเศร้าตรงนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์สิ่งที่เพื่อนจะช่วยได้คือการเดินเข้าไปบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้นะอยากให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าเราเห็นว่าเธอเศร้าเราอยากฟังเธอซิว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอเล่าให้เราฟังได้ไหมเราอาจจะไม่เข้าใจเธอทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่ฉันทำได้คือฉันมีเวลาให้เธอและฉันอยากนั่งรับฟังการที่เขาได้เล่าได้อธิบายออกมาบางครั้งอารมณ์มันก็จะออกมาสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจมันก็จะออกมาเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเรียนรู้จากเขามากขึ้นว่าเขากำลังทุกข์ใจกับเรื่องอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรไม่ใช่การรีบไปแก้ปัญหาให้เขาบอกว่างั้นเธอแก้อย่างนี้สิ1234แต่คือการรับฟังต่อจนเข้าใจหรืออาจจะถามเขาว่าเอ๊ะแล้วอาการที่เธอเป็นอยู่เนี่ยเธอคิดว่ามันเป็นอย่างไรมันรบกวนชีวิตเธอหรือเปล่าเธอรู้สึกอย่างไรเธอเคยมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายหรือเปล่าคำถามแบบนี้คนคิดว่าไม่ควรถามแต่จริงๆแล้วเป็นคำถามที่
ที่ถามได้การถามแบบนั้นอาจจะช่วยชีวิตเขาก็เป็นไปได้การที่เราเปิดใจรับฟังการที่เราให้กำลังใจไม่ด่วนตัดสินไม่บอกว่าเรื่องที่เขาเศร้าอยู่มันเป็นเรื่องไร้สาระหรือว่ารีบไปแก้ปัญหาให้เขาการฟังแบบนี้จะได้ความไวเนื้อเชื่อใจและเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องบอกเขาจริงๆว่าเธอควรไปพบแพทย์คนนี้แหละคนที่เขาไว้ใจเนี่ยแหละจะเป็นคนที่บอกได้ว่าเออเธอควรไปพบแพทย์จริงๆ